ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะเวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลามาสนุกกับพวกเราแล้วค่ะและพวกเราก็มีความสนุกมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆเพียบเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกที่มาประกาศรายการเขาพร้อมแล้วค่ะวันนี้เขาคือใครคะออกัสเขาคือสมาชิกคิดสนุกบุญหมายเลข352ค่ะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกบุญด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบุญค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข352ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนเรื่องวูเซิลกับพิปประจนภัยในสวนวิเศษและต่อด้วยมุกนักปั่นน้อยประจนภัยไปชมการ์ตูนทั้ง2เรื่องด้วยกันเลยค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนเรื่องซูม้าลายน้อยประจนภัยไปติดตามชมการประจนภัยครั้งใหม่ของซูด้วยกันเลยค่ะฮิฮิได้เวลามาบริหารสมองกับเกมอะไรหายไปวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆจะต้องจำภาพผลไม้ในจอให้ได้ทั้งหมดในเวลาเพียง5วินาทีจากนั้นภาพผลไม้จะหายไป2ภาพน้องๆจะต้องตอบให้ได้ว่าภาพอะไรหายไปถ้าพร้อมแล้วไปบริหารสมองกันเลยตอบกันได้ไหมคะว่าอะไรหายไปสิ่งที่หายไปในวันนี้ก็คือแครอทกับมะละกอน้องๆคนไหนตอบได้ครบว่าอะไรหายไปแสดงว่าน้องๆมีความจำที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเราทุกคนจะมาสนุกกับการตั้งคำถามในช่วงคำถามชวนคิดสนุกได้เวลาตั้งคำถามค่ะเพราะคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบทีมสีเขียวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทีมสีฟ้าพร้อมไหมคะวิธีการเล่นนะคะน้องๆทางบ้านง่ายมากเลยเราจะสลับกันเล่นทีละสีนะคะแต่ละสีจะตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามได้ดีพี่ฟอนตอบว่าใช่ค่ะจะได้ขึ้นบันไดมาทีละขั้นและจะได้ตอบก็ต่อเมื่อยืนที่บันไดขั้นสุดท้ายใช่แล้วค่ะและถ้าตอบผิดเราก็จะสลับฝั่งที่ถามและหมวดของเราในวันนี้ก็คือสัตว์ที่มี4ขาค่ะทีมที่จะได้เริ่มถามก่อนในวันนี้คือทีมสีเขียวค่ะมาเริ่มตั้งคำถามได้เลยค่ะทีมสีเขียวคำถามแรกถามว่าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์คนเลี้ยงได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีคำนำหน้าว่าสอเสือใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนมาที่ทีมสีฟ้าค่ะเป็นสัตว์บอกใช่หรือไม่ใช่ค่ะทีมสีฟ้าได้ถามต่อค่ะไถนาได้หรือไม่ใช่ค่ะตัวนี้มีเขาใช่หรือไม่ใช่ค่ะและทีมสีฟ้าได้ตอบค่ะทีมสีฟ้าจะตอบว่าควายค่ะถูกต้องค่ะทีมสีฟ้าได้1แต้มแล้วนะคะเรามาต่อกันที่สัตว์4ขาทีมสีเขียวได้ถามค่ะตัวนี้ร้องห้องห้องใช่ไหมใช่ค่ะมีหางสั้นและก็ยาวบางพันธุ์ใช่ไหมใช่ค่ะสีเขียวได้ตอบค่ะจะตอบว่าสุนัขค่ะถูกต้องค่ะโอเคเรามาต่อที่สัตว์สี่ขานะคะทีมสีฟ้าจะได้เริ่มถามต่อค่ะถามสัตว์ตัวใหม่ค่ะจะถามว่าสัตว์ชนิดนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือไม่คะไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีเขียวค่ะสัตว์ชนิดนี้วิ่งเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะสัตว์ชนิดนี้เป็นยานพาหนะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีฟ้าค่ะร้องฮิฮิใช่หรือไม่คะก็ฮิฮินะคะใช่ค่ะถามค่ะสัตว์ตัวนี้มีขนใช่หรือไม่คะใช่ค่ะหม่อไม้นำหน้าใช่หรือไม่คะใช่ค่ะทีมสีฟ้ามีโอกาสตอบจะตอบว่าหมาค่ะไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีเขียวค่ะสัตว์ชนิดนี้มีสีดำและสีขาวใช่ไหมคะในตัวเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
่ะและสีเขียวจะตอบว่าม้าลายค่ะถูกต้องค่ะเย้เรามาต่อกันที่สัตว์สี่ขาเหมือนเดิมนะคะคำถามถัดไปจากสีฟ้าค่ะสัตว์ตัวนี้มีสีน้ำตาลใช่หรือไม่คะใช่ค่ะทีมสีฟ้ามีโอกาสตอบค่ะตอบว่ากวางค่ะโอ้โหรู้ได้ยังไงถูกต้องค่ะโอ้โหบางทีเด็กๆก็มีเซนส์แปลกๆนะคะเรามาต่อกับทีมสีเขียวค่ะเริ่มสัตว์สีขาตัวใหม่ค่ะมันชอบมาว่ายน้ำใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใช่หรือไม่บางคนก็เลี้ยงใช่ค่ะตัวนี้วิ่งเร็วใช่หรือไม่ใช่ค่ะเป็นยานพาหนะใช่หรือไม่ใช่ค่ะสีฟ้ามีโอกาสตอบจะตอบว่าม้าค่ะถูกต้องเรามาต่อกันต่อนะคะกับทีมสีเขียวสัตว์สีขาเหมือนเดิมค่ะเป็นเจ้าป่าใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีฟ้าค่ะสัตว์ตัวนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่หรือไม่คะใช่ค่ะทีมสีฟ้าถามต่อค่ะถามว่าสัตว์ตัวนี้มีสีม่วงใช่หรือไม่คะไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีเขียวค่ะตัวนี้ดุร้ายใช่หรือไม่ดุร้ายใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ค่ะว่ายน้ำเร็วใช่หรือไม่ใช่ค่ะและทีมสีเขียวได้ถามต่อค่ะถามว่าตัวสีเขียวเข้มใช่หรือไม่ใช่ค่ะสีเขียวจะตอบว่าเป็นสัตว์อะไรจระเข้ค่ะจระเข้ถูกต้องเอาไปเลยกลับมาที่สัตว์อีกตัวหนึ่งมีสีขาเหมือนเดิมทีมสีฟ้าจะตั้งคำถามว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่หรือไม่คะไม่ใช่ค่ะกลับมาที่ทีมสีเขียวค่ะสัตว์ชนิดนี้ดุร้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเจ้าป่าใช่หรือไม่คะใช่ค่ะสัตว์ชนิดนี้มีแผงคอใช่ไหมคะใช่ค่ะทีมสีเขียวจะตอบว่าสิงโตค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหสูสีกันมากเลยทั้งสองทีมเรามาดูคะแนนของทีมทั้งสองทีมกันดีกว่าค่ะทีมสีเขียวได้ไปกี่คะแนน4 คะแนนทีมสีฟ้าได้ไปกี่คะแนน3 คะแนนปรบมือให้ทีมสีเขียวหน่อยคำถามค่ะเพราะการตั้งคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบใช่แล้วค่ะวันนี้ขอปรบมือดังๆให้น้องๆทั้งสองทีมมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่ป้อนก็อยากจะชวนให้ทุกๆคนไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันเขามารอพวกเราแล้วค่ะไปเจอเขากันเลยดีไหมคะไปดูเลยค่ะโอเคไปเจอเขากันเลยสวัสดีค่ะเนฟค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข12ค่ะอาหารจานโปรดของหนูคือข้าวไข่เจียวหอมใหญ่ค่ะวิธีทำคือตอกไข่ใส่ลงไปค่ะหั่นหอมใหญ่ใส่ลงไปด้วยค่ะตีให้มีฟองเยอะๆใส่ลงไปในกระทะและทอดให้สุกค่ะตักข้าวใส่จานใส่ไข่ลงไปแค่นี้ก็เป็นข้าวไข่เจียวหอมใหญ่แล้วค่ะและนี่คืออาหารจานโปรดของหนูแล้วอาหารจานโปรดของเพื่อนๆคืออะไรแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มีคลิปน่ารักน่ารักจากน้องๆสมาชิกคิดสนุกทางบ้านค่ะวันนี้เป็นคลิปจากใครคะน้องออกัสจากน้องครีมหมายเลข233ค่ะไปดูคลิปจากน้องครีมด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปณิกาหารพิภพชื่อเล่นครีมเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข223ค่ะช่องที่หนูชอบคือช่องศิลปะสนุกค่ะเพราะมันสนุกและได้คิดและก็ได้จินตนาการของหนูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคลิปจากน้องครีมมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครอยากส่งคลิปมาก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะพวกเราก็ยังคงมีข้อความดีๆจากคุณพ่อของน้องแพรค่ะไปฟังข้อความดีๆด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อของน้องแพรนะครับวันนี้จะมาฝากเด็กๆเรื่องการพูดมีหางเสียงเวลาพูดกับผู้ใหญ่จะได้ดูน่ารักครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะ
แต่พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะเวลาดีๆเวลาสบายๆเวลาที่พวกเราจะมาสนุกด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้พี่ป้อนออกัสต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ